วัสดีครับนี่ก็พบกับพวกเรา Youth Explosion ครับและตอนนี้นะนี่ก็เป็นเวทีแรกของพวกเราเลยแล้วผมก็เป็นตัวแทนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากดูเบื้องหลังก็แนะนำตัวกันนิดนึงพวกเราชาแนลเกิลค่ะอ้ําค่ะยูนค่ะเล่นเราไม่นำแต่คีย์บอร์ดแล้วก็คอรัสนี่มันอยู่ในโปรเจกต์นี้ได้ยังไงครับส่งเดโมส่งลองส่งเดโมค่ะลองเพลงที่ส่งเดโมเป็นเพลงยังอยู่อย่างๆค่ะลองให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะเผื่อแบบมีคนอยากสนใจอยากไปฟังต่อเอาเป็น1,600มียังพอแค่รู้อันนี้เป็นโชว์แรกเลยไหมครับที่แบบขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเวทีแรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมแล้วถ้าตอนนี้อยากฟังเพลงมีช่องทางไหนบ้างอะไรยังไงบ้างก็จะมีทาง YouTube Channel ค่ะ Suntai Girl Official ค่ะแล้วก็มี Instagram Suntai Girl Fan ครับสวัสดีครับชื่อหลุยส์นะครับโอ้จังหวะนี้ต้องไหว้ก่อน อยู่ปี4คณะดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วเป็นไงบ้างไงถึงมาโปรเจกต์นี้ได้ครับสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยผมเห็นเขาแบบมีประกาศแล้วผมก็ลองแบบส่งไปดูอะไรเงี้ยแต่จริงส่งไป2วงมีของผมเองแล้วก็มีอีกวงนึงคือตัวเพลงที่ส่งมาเป็นแนวฮิปฮอปป๊อปเป็นป๊อปฮิปฮอปอะไรครับส่วนในตัวเพลงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะในการพูดเกี่ยวกับว่าแบบเราเนี่ยเราโดนทิ้งด้วยเหตุผลที่ว่าเราดีเกินไปพี่ใช่เราดีเกินไปมันมาจากเรื่องจริงใช่เรื่องจริงจากเพื่อนผมท่านหนึ่งครับเพราะว่ายุคสมัยนี้เขาชอบอะไรที่มันเฟี้ยวฟ้าวอะไรอย่างงี้ใช่เขาชอบความตื่นเต้นแต่ผมไม่ตื่นเต้นอ้อไม่ใช่ผมเพื่อนผมใช่เพลงนี้ผมแบบโอ้ผมสงสารเพื่อนผมก็เลยแต่งมาให้เลยเพลงนี้ยังไม่ได้ปล่อยครับแต่ว่าสามารถติดตามฟังกันได้ในโปรเจกต์ Youth Explosion ในอัลบั้มที่เขากำลังจะปล่อยแบบนี้ใช่แล้วนี่ผมอยู่ตรงนี้นะลายเสือเหมือนกันเลยเห็นไหมครับผมโซยวงโคราบาเทอร์นะครับเป็นไงครับวันนี้เตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนก็เตรียมมาค่อนข้างดีครับก็อยากให้ลองติดตามในไลน์ได้มาโชว์กี่เพลงเท่านี้3เพลงครับ3เพลงนะฮะแล้วเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์ยูท2นี่คือเป็นชื่อเพลงอะไรครับเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงเป็นเพลงแนวเอาชื่อเพลงก่อนนะครับชื่อเพลงหาเราเจอกันครับก็เป็นเพลงแนวเอาเทอร์เนทีฟร็อกเป็นมีกินไอแบบป๊อปมีจังหวะสนุกเพลงนี้แบบความหมายเกี่ยวกับเมื่อเราเจอคนหนึ่งครับแล้วก็อยากให้เขามาอยู่ในชีวิตเราแต่แค่ไม่ได้อยู่ในความฝันในขณะนี้ครับโอเคงั้นฝากผลงานนิดนึงช่างท้ายก็ขออนุญาตฝากโปรเจกต์ Youth Explosion นะครับอันที่2นะก็อย่าลืมติดตามเราใน Line Melody นะครับทางช่อง Music Move แล้วก็รอไลฟ์ใน Facebook ได้เลยก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับขอบคุณครับเบื้องหลังของทีมของพวกเรานะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตาม Youth Explosion 2ด้วยนะครับทาง LINE Melody ลาย2พฤศจิกายนเป็นต้นไป